สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท ARIP จำกัดมหาชนใหม่ Isuzu D-Max X Series Cyber City กลับมาอัปเดตเทคโนโลยีให้คุณได้สมาร์ทกันอีกเช่นเคยแล้วล่ะครับรับรองเลยครับว่าถ้าคุณได้ติดตามรายการเราเป็นประจำทุกสัปดาห์คุณจะได้ไม่มีวันตกยุคอย่างแน่นอนเพราะเราจะรวบรวมทุกเรื่องราวของโลกเทคโนโลยีมารายงานให้คุณเป็นประจำอย่างสัปดาห์นี้เรามีข่าวคราวอัปเดตจากงาน NAB Show 2015ที่เราเคยเล่าให้ฟังกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนวันนี้เราจะพาคุณบุกเข้าไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆในงานกันครับแล้วมาต่อกันด้วยผลการสำรวจพฤติกรรมบริการโทรคมนาคมของคนไทยที่กสทช.เพิ่งจะออกมาให้ข้อมูลกันแล้วครับจากนั้นมาปิดท้ายกันด้วยการเดินทางไปที่ฉะเชิงเทราสำหรับช่วงนี้เราไปที่งาน NAB Show 2015กันก่อนเลยครับอย่างที่ทราบครับว่า NAB Show ที่สหรัฐอเมริกานั้นถือเป็นงานแสดงด้านมีเดียและบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับโดยการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมชมงานเกือบแสนรายจากกว่า160ประเทศและมีบริษัทชั้นนำต่างๆมาร่วมงานกันกว่า 1,700 รายครับจริงอยู่ที่ว่างานนี้ความคึกคักนั้นกระจุกตัวอยู่ที่วงการบันเทิงของสหรัฐแต่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่างซึ่งประกาศเปิดตัวในงานโดยเฉพาะบรรดาอุปกรณ์สำหรับแวดวงบันเทิงมีกล้อง 4K รุ่นใหม่ๆที่พร้อมจำหน่ายในปีนี้เทคโนโลยีด้านการสตรีมมิ่งเพื่อประสานโลกจอแก้วเข้าสู่ระบบออนไลน์ตลอดจนบริษัทหน้าใหม่ที่หลายรายอาศัยเวทีนี้ในการระดมทุนครับเวทีที่น่าสนใจที่สุดสำหรับคนที่ต้องการสัมผัสกับเทคโนโลยีล่าสุดน่าจะเป็น Sprocket ครั้งนี้มีบริษัทหน้าใหม่ได้รับคัดเลือกให้นำผลงานมาโชว์ในเวทีระดับโลกรวมแล้วกว่า30แห่งครับลองไปดูกันไหมครับว่ามีบริษัทไหนที่เข้าตาพวกเรากันบ้าง Becast เป็นแพลตฟอร์มการแพร่ภาพบวกกับความเป็นโซเชียลมีเดียในตัวครับทำให้เราสามารถสตรีมวิดีโอสดๆได้จากทุกที่ผสานกันระหว่างทีวีเว็บและก็โมบายเราสามารถสร้าง Becast Channelและถ่ายทอดสดตัวเองผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกเวลาครับหรือถ้าใครอยากได้แอปส่วนตัวสำหรับสตรีม YouTube ก็สามารถใช้บริการจาก Beachfront ได้หลายคนเดี๋ยวนี้มี YouTube Channel ของตัวเองครับเมื่อบวกกับ Beachfront เข้าไปก็จะได้แอปของตัวเองที่แจกจ่ายให้กับเพื่อนๆหรือลูกค้าได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องเขียนแอปหรือไปจ้างใครให้วุ่นวายครับที่เอาใจคนดูทีวีก็จะมี Channel Master ครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่า DVR Plus ซึ่งทำให้เราดูทีวีแล้วก็อัดรายการทีวีได้ฟรีแบบที่ไม่ต้องจ่ายค่ารายเดือนเรียกว่าเป็นรายแรกในสหรัฐอเมริกาเลยครับพอดูรายการไหนที่ชอบแล้วก็อยากแชร์ก็ต้องลองใช้ Clip It ครับที่เอาไว้ใช้สำหรับสร้างคลิปสั้นๆจากรายการโทรทัศน์โดยเฉพาะดูหนังดูละครและถูกใจก็ตัดคลิปนั้นแล้วก็แชร์ได้เลยครับโดยแต่ละคลิปมีความยาวได้สูงสุดไม่เกิน30วินาทีแต่ถ้าชอบแบบสร้างเองแล้วก็บันทึกเองก็มี Videolicious ซึ่งสำนักข่าวดังๆอย่าง Time The New York Times และ Meredith ได้หยิบไปใช้แล้วเรียกว่าใครถ่ายกล้องวิดีโอไม่เป็นตัดต่อไม่เป็นแต่มีสมาร์ทโฟนดีๆสักเครื่องก็สามารถทำฟุตเทจของตัวเองได้เลยแล้วก็แปะโลโก้แล้วก็เครดิตต่างๆให้เรียบร้อยครับพูดถึงเรื่องฟุตเทจแล้วมีอีกหนึ่งบริการที่น่าสนใจครับซึ่งออกแบบมาเพื่อเอาใจช่างภาพแล้วก็ตากล้องโดยเฉพาะนั่นก็คือเว็บไซต์ stringer.com ที่เปิดโอกาสให้เราหยิบเอาฟุตเทจของตัวเองมาขายบนเว็บได้เรียกว่ากลายเป็นแหล่งรวมฟุตเทจออนไลน์แห่งใหม่ที่น่าสนใจก็ว่าได้ครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นสตาร์ทอัพหน้าใหม่ที่มีผลงานแสดงใน NAB Show ครั้งนี้หลายชิ้นเนี่ยอาจไม่ได้เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไปอย่างเราๆครับแต่เทคโนโลยีเหล่านี้นี่แหละครับที่จะถูกใช้โดยค่ายผู้ผลิตคอนเทนต์ชั้นนำเพื่อทำให้ผลงานออกมาได้โดนใจพวกเรามากขึ้นนั่นเองครับเทคโนโลยี VR หรือว่า Virtual Reality นั้นนอกจากจะใช้เป็นหลักในวงการเกมและความบันเทิงแล้วเรายังสามารถใช้เพื่อย่อโลกของเราให้เล็กลงได้ด้วยครับเรื่องราวที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่นี้เป็นเรื่องของสามีซึ่งเป็นผู้ที่ต้องเดินทางระหว่างช่วงที่ภรรยานั้นกำลังคลอดลูกด้วยระยะทางที่ห่างกันกว่า 4,000 กิโลเมตร
นี่เป็นการสาธิตการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงที่ทำให้คุณพ่อนั้นสามารถเห็นหน้าลูกน้อยได้ในทันทีที่ลืมตาดูโลกผ่านกล้องระบบเสียงและเทคโนโลยีสตรีมมิ่งที่ผสานรวมเข้ากับ Virtual Reality ผ่านทาง Samsung Gear VR ทำให้คุณพ่อคนนี้นั้นสามารถเห็นภาพจริงในห้องคลอดและยังพูดคุยกับภรรยาได้ราวกับนั่งอยู่ข้างกันโปรเจกต์นี้นะครับเป็นการสาธิตให้เห็นว่าเทคโนโลยียุคใหม่อย่าง Virtual Reality นั้นไม่ใช่แค่แกดเจ็ตหรือของเล่นชิ้นใหม่สำหรับคนยุคไฮเทคแต่ว่ายังช่วยเปิดโอกาสให้คนคนหนึ่งนั้นไม่พลาดช่วงเวลาสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตแม้ว่าจะอยู่กันคนละสถานที่ก็ตามซึ่งแนวคิดการประยุกต์ใช้ Virtual Reality ในลักษณะนี้นั้นยังมีอยู่อีกหลายแบบครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพทย์ที่จะช่วยให้แพทย์มือดีนั้นสามารถผ่าตัดผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ได้เสมือนกำลังอยู่ในห้องผ่าตัดจริงๆทั้งที่อาจจะกำลังอยู่คนละซีกโลกก็ตาม Virtual Reality นั้นเป็นการจำลองตัวเรานั้นให้สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมของอีกสถานที่หนึ่งได้เหมือนจริง Headset ที่เราสวมใส่เข้าไปนะครับทำให้เราสามารถหันมองซ้ายมองขวาแล้วเห็นภาพของสถานที่นั้นๆซึ่งอาจจะเป็นสถานที่จริงหรือจะเป็นภาพจำลอง3มิติก็แล้วแต่เราจะสร้างสรรค์ขึ้นมาครับเทคโนโลยีที่ว่านั้นก็ยังไม่สมบูรณ์แบบนักโดยมากนะครับอาจจะเพียงแค่สร้างความสมจริงในด้านภาพและเสียงแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์นั้นกำลังพยายามเสริมประสบการณ์ในด้านอื่นๆรวมไว้ในโลก VR อย่างเช่นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นล่าสุดที่เรียกว่า Feel Real ซึ่งเปิดให้จองกันล่วงหน้าแล้วครับวันนี้Feel Real นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานร่วมกับ headset แนว Virtual Reality อีกทีนึงครับจะใช้กับ Oculus Rift, Sony Morpheus หรือ Samsung Gear VR ก็ได้โดยได้เพิ่มตัวสร้างกลิ่นสร้างลมร้อนและเย็นสร้างละอองน้ำและยังมีไมโครโฟนเอาไว้สั่งงานลองคิดดูนะครับว่าหากเราสวม Oculus Rift เพื่อชมภาพจำลองการเดินเล่นริมหาดที่บาหลีและยังสามารถรับลมได้กลิ่นอายของทะเลพร้อมฟองคลื่นที่กระเซ็นใส่ใบหน้าเบาราคาอยู่ประมาณ 8,000 บาทครับและยังมาพร้อมกับธีม4รูปแบบนั่นก็คือบรรยากาศของป่าท้องทะเลไฟและลมไม่แน่หรอกครับวันหนึ่งวงการฮอลลีวูดอาจจะนำเทคโนโลยีลักษณะนี้ไปใช้เพื่อให้คนทั่วไปนั้นสามารถดำดิ่งไปสัมผัสกับบรรยากาศในภาพยนตร์อย่างเรื่องอวตารก็เป็นได้ครับไม่ได้ไกลเกินฝันจริงๆนะครับในช่วงหน้ามาดูกันครับว่าเซอร์ไพรส์จะพาเราไปสำรวจอะไรในงาน Top Awards 2015กันบ้างและจะมีใครที่ได้รับรางวัลกันบ้างห้ามพลาดครับ